เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่นี่สิน่าชื่นชมสาวรับซักผ้าให้เจ้าหน้าที่ลุยภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงแบบฟรีๆเป็นภาพที่อยากเห็นในสังคมไทยกับรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศที่อยากมีส่วนช่วยเหลือภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักหน่วงตลอด24ชั่วโมงไม่มีแม้คำพูดบ่นว่าเหนื่อยหรือท้อแม้ภารกิจอาจจะเหนื่อยล้าแถมยังต้องสู้กับธรรมชาติที่ไม่มีทีท่าจะปราณีแต่อย่างใดแต่ความมุ่งมั่นทุ่มเทกายใจอันแน่วแน่ขอเพียงแค่ช่วยเหลือทั้ง13คนออกมาได้อย่างปลอดภัยก็พอนอกจากนี้ยังมีน้ำใจของคนไทยส่วนหนึ่งที่หวังจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้ลุล่วงทั้งเข้าไปช่วยทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้หรือนำอาหารไปให้เจ้าหน้าที่ก็ดีนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแม้จะเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ก็เป็นคนไทยด้วยกันไม่มีทางที่ทอดทิ้งได้ซึ่งล่าสุดสมาชิก Facebook พอวัชระดลได้โพสต์ Facebook รับซักผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในภารกิจนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยระบุว่ารับซักผ้าค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติภารกิจทำงานซักอบหอมหอมให้เลยค่ะถ้าจะให้ช่วยเรียกได้เลยค่ะทำให้ฟรีค่ะไม่คิดเงินซักอบแห้งค่ะช่วยในสิ่งที่ตัวเองถนัดหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตชด.ติดต่อมาแล้วบอกว่าออกหน้างานมาดึกแล้วจะติดต่อมาทางเราบอกกี่โมงก็ติดต่อมาเลยค่ะแล้วเขาก็บอกขอบคุณมากครับตอนนี้จะเน่าแล้วได้ยินแล้วน้ำตาจะไหลช่วยในสิ่งที่ช่วยได้ค่ะเปรมและเพื่อนร่วมงานทุกคนยินดีช่วยเหลือค่ะพร้อมเดินทางรับส่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ